พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเฟ้นหานักวิทย์รุ่นใหม่ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมของทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโดยไฮไลท์ของงานคือการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังครับสวทช.ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษานักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีตรวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลกโครงการกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาอาจารย์นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่สาขาฟิสิกส์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน5ปีผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2561ติดตามรายละเอียดได้ที่www.nstda.or.th/lindau ร่วมพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000